ขอบคุณครูสวัสดิ์นะคะที่ได้คอมเมนต์คลิปโมนาว่าอยากให้สาธิตวิธีการสอนวันนี้โมนาก็เลยเอาเส้นที่ครูสวัสดิ์คอมเมนต์ไว้มาสาธิตนะคะเป็นเส้นที่หนึ่งค่ะตามที่ลูกศรชี้นี่นะคะเป็นลายดำขาวโมนาใช้ไหมพรมแทนค่ะตัวนี้คือเริ่มแรกครั้งแรกในชีวิตเลยที่มาทำก็เป็น3ลายนะคะ3ทางแล้วก็ด้านขวาด้านซ้ายจะเป็นสีขาวอย่างละ3เส้นแล้วก็ไอ้เส้นกลางนี่จะเป็นสีดำ3เส้นสีขาว3เส้นผสมกันเราจะเน้นมาทำเป็นแกนกลางนะคะโมนาก็ดัดแปลงเอาจริงๆเขาก็ใช้เชือกเทียนหรือใช้อะไรอะอย่างอื่นได้ค่ะถ้าเป็นเชือกอันนี้โมนาดัดแปลงนะคะสำหรับแบบนี้โดยตรงเลยที่โมนาใส่โชว์ทำคลิปค่ะทีนี้เราก็มาดูวิธีทำนะคะขั้นตอนก็คือเราจะใช้ได้ไหมพรมสีดำนะคะฝั่งซ้ายใช้ไหมพรมทางสีดำฝั่งซ้ายพอเราจัดเรียงอะไรให้พอเป็นเส้นตรงดีแล้วเราก็เอามาทำเป็นอย่างเงี้ยนะคะดัดโค้งเป็นเหมือนรูปตัว S ไว้อย่างเงี้ยค่ะทับบนเส้นแกนกลางตรงนั้นแล้วเราก็เอาเส้นฝั่งขวา3เส้นรวมกันเลยเอามาสอดเข้าใต้ตรงช่องว่างของเส้นสีดำตรงนั้นนะคะเราก็ยกสอดเข้าไปเลยเอาปลายสอดเข้าไปแล้วก็จับดึงตกแต่งให้มันเส้นให้มันได้เสมอเรียบกันเพราะว่าโมนาใช้3เส้นถ้าใช้เส้นเดียวมันจะเล็กไปค่ะเพราะว่าเราไม่มีเส้นเชือกใหญ่เราก็ใช้อย่างนี้ดัดแปลงได้มันก็สวยงามคนละแบบเนี่ยแล้วเราก็แต่งเส้นสีขาวที่เขาจะเป็นเกลียวให้เรานะคะสีดำก็จะเป็นตัวเงื่อนให้ด้านข้างแบบนี้ค่ะสวยงามพออย่างนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ทำโซ่ที่2ต่อแล้วก็มาทำเหมือนเป็นรูปตัว S เหมือนเดิมค่ะดัดโค้งจับเส้นให้มันเสมอพอดีกันแล้วก็เอาสอดใต้เหมือนเดิมค่ะทำซ้ำแบบเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วเราก็มาจับแต่งมันอาจจะทำยากนิดนึงเพราะมันเป็นไหมพรมแต่มันก็สวยงามดีค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะมันแล้วแต่เราจะดีไซน์ค่ะอันนี้โมนาทำเกลียวใหญ่หนึ่งเพราะตอนที่ในข้อมือนั้นโมนาจะดึงให้มันแบบเกลียวสั้นขึ้นอีกนิดนึงมันก็เลยดูเล็กขึ้นแต่อันนี้โมนาอยากทำให้เห็นชัดๆนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่งงว่าสอดยังไงทำยังไงนะคะเนี่ยเราก็ทำแบบเดิมเลยค่ะทำซ้ำไปเรื่อยๆดึงตกแต่งเส้นให้มันเฉลียงสวยงามโมนาจะทำไว้สักสี่เกลียวนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปแล้วเพื่อนๆก็ไปดัดแปลงได้ว่าจะแล้วแต่เชือกขนาดเส้นใหญ่เส้นเล็กหรือเราจะใช้สีอื่นทำสลับกันหรือจะใช้สีเดียวเลยถ้าเพื่อนๆชอบนอกจากเราเอามาทำเป็นสร้อยข้อมือแล้วเราก็ยังเอามาทำเป็นพวงกุญแจหรือทำเลยสวยๆเป็นโชว์แขวนผนังไว้ให้เราดูเป็นสุขภาพจิตดีค่ะถ้าเราได้เห็นอะไรสวยงามในสิ่งที่เราชอบมันก็เป็นความสุขทางด้านจิตใจผ่อนคลายแบบนี้นะคะเนี่ยเราจะผูกทำเป็นพวงกุญแจก็ได้หรือทำยาวมาให้ยาวเท่าข้อมือเราแล้วเราก็เอามาทำเป็นสร้อยข้อมือได้หรือเอามาแต่งตกแต่งในชายเสื้อหรือปกเสื้ออะไรได้ค่ะทำสร้อยคอก็ยังได้เลยค่ะแล้วก็เสริมลูกปัดเสริมอะไรเข้าไปอันนี้โมนาก็จะผูกปมไว้ให้นะคะเพื่อไม่ให้หลุด
นี่ค่ะแล้วเส้นนี้ก็เหมือนกันวิธีทำเหมือนกันปิ๊บเลยของเพื่อนๆดูค่ะแล้วความสวยก็ต่างกันเพราะว่าขนาดเส้นมันใหญ่กว่ากันแล้วมันเป็นเส้นกลมเส้นเดียวไม่ต้องมาใช้3เส้นเหมือนไหมพรมโมนาดึงออกมาจากเชือกที่เขาทำเป็นที่เช็ดเท้าเลยค่ะแต่เป็นของใหม่นะคะเราไม่เอาของเก่าทำนี่ของใหม่ในโมนาก็ซื้อมาแค่20กว่าบาทเองค่ะแล้วโมนาก็มาถอดเป็นเส้นๆสีสันสวยงามมากเพื่อนๆเห็นไหมคะเป็นเส้นจับเส้นผ้ายืดเนี่ยค่ะโอเอาผูกอะไรก็แบบง่ายสะดวกโมนาชอบมากอันนี้โมนาใช้สีเหลืองกับสีเขียวนะคะที่ถักเป็นเส้นสั้นๆที่ให้เห็นโมนาก็เลือกมาแบบนี้ค่ะเพื่อนๆสนุกมันก็เป็นงานอดิเรกเพลิดเพลินเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำดูนะคะมีวัสดุอะไรในบ้านเราก็สามารถมาดัดแปลงทำได้ค่ะงานศิลปะไม่มีคำว่าผิดถูกเป็นความสุขทางจิตใจเราสามารถจินตนาการได้หลายรูปแบบถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆก็เป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์ให้โมนาได้เลยนะคะแล้วโมนาจะเอาคลิปดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆอีกค่ะโมนาก็ยังมีไอเดียอะไรอีกหลายเรื่องแล้วยังไงไว้พบกันอีกนะคะในคลิปหน้าสวัสดีขอบคุณล่วง